สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นนะครับแฟนวอลเลย์บอลสโมสร JT Marvelous ทีมของทัดดาวนึกแจ้งนะฮะซึ่งเป็นคอมเมนต์เนี่ยหลังเกมที่ JT เนี่ยเอาชนะคุระเบะอัลควานะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายของรายการ M-Pass นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการที่ JT เนี่ยเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะฮะต้องบอกว่าเป็นทีมของน้องทัดดาวน้องแนนกับทีมของน้องบีมพิมพ์พิชยากกลำนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ที่แอดมินเนี่ยไปหามาได้ซึ่งช่วงนี้ก็เหงาๆนะฮะวอลเลย์บอลไม่ค่อยมีแข่งเนาะแอดมินก็เลยไปหามานะฮะซึ่งจริงเนี่ยก็ทีมของทัดดาวเนี่ยก็จอดแค่รอบ8ทีมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แพ้ต่อทีมอิซามิชิสปริงนะฮะก่อนนี้ก็เป็นคอมเมนต์หลังเกมที่ชนะในรอบ16ทีมเนาะก็ยังไงเนี่ยลองมาฟังครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับทัดดาวบ้างครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าแมตช์นี้บอลเร็วของทัดดาวยังทำได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับเจอกำแพง JT ทั้งทัดดาวและดูช่วยกันบล็อกได้มันมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทุกคนทำได้ดีมากๆช่วยกันเล่นและมีสมาธิได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นรายการที่มุมกล้องดีมากๆเลยอันนี้ผมว่าน่าจะออกแนวประชดนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับนั่นนี่สาวๆไทยเจอกันเองใช่ไหมส่วนทัดดาวมีส่วนร่วมกับทีมเราได้ดีในแมตช์นี้คอมเมนต์ต่อมานะครับถือว่าทัดดาวเข้ามาเพิ่มมิติในเกมลุกบอลเร็วของทีมของเราได้ดี สปีดบอลที่ไวทำให้เรามีโอกาสได้แต้มสูงขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นบรรยากาศการแข่งขันที่ดูวุ่นวายมากๆฮ่าฮ่าคอมเมนต์สุดท้ายนะครับขอทุกคนทำเต็มที่จะชนะหรือแพ้พวกเราจะเป็นกำลังใจให้เสมอและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่มินเนี่ยหามาให้เก็บตกมาให้นะฮะซึ่งบอกว่าช่วงต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพักเล็กนะฮะก็ยังไงทั้งลีกตุรกีลีกญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามินมีข้อมูลยังไงก็จะพยายามหาคอมเมนต์หาที่เขาพูดถึงสาวไทยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ